เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูที่ข้อ2ข้อ2โจทย์ถามว่าอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าบวก 3.2 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาด 1.2 เทสลาด้วยความเร็ว 2.5 คูณ10กำลัง5เมตรต่อวินาทีในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กจงหาขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคนี้โจทย์ข้อนี้เขาถามหาแรงแม่เหล็กซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคอนุภาคมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก 3.2 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก 1.2 เทสลาด้วยความเร็ว 2.5 คูณ10ยกกำลัง5เมตรต่อวินาทีแล้วเขาบอกว่าในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กด้วยก็แปลว่า v หรือว่าความเร็วตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กหรือว่า b ถ้าเกิดความเร็วตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กเราจะใช้สูตรหาแรงก็คือ f เท่ากับ qvb อันนี้คือสูตรที่ตั้งฉากแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ตั้งฉากเราก็ต้องแตกมุมให้ตั้งฉากใช่ปะถ้าเกิดไม่ตั้งฉากก็ต้องใช้สูตร f เท่ากับ qvb sin theta เมื่อ theta เป็นมุมระหว่าง v กับ bอย่างข้อเนี้ยมันตั้งฉากมุมระหว่าง v กับ b เป็น90องศา sin 90ก็เท่ากับ1ก็แสดงว่า f เท่ากับ qvb ได้เลยเรามาแทนค่ากันเลยเราแทน q เป็น 3.2 คูณกับ10ยกกำลังลบ19หน่วยเป็นคูลอมถูกแล้ว v เป็น 2.5 คูณกับ10ยกกำลัง5เมตรต่อวินาทีแล้วก็ b เขาให้มาว่าสนามแม่เหล็กเท่ากับ 1.2 เทสลาก็หน่วยถูกต้องแล้วทีนี้ก็เหลือแค่คูณเลขใช่ไหมคูณเลย 3.5 คูณ12 2.5 คูณ 1.2 แล้วก็คิดง่ายๆก็คือเอาแม่25คูณ12 25 12เป็น300 300เลื่อนจุด2จุดก็เป็น3เป็น3 3.2 มาคูณ10ยกกำลังลบ19คูณกับ10ยกกำลัง5จะได้เป็น10ยกกำลังลบ14แล้วก็3คูณ 3.2 ได้ 9.6 เป็น 9.6 คูณ10ยกกำลังลบ14ก็สรุปคำตอบได้เลยว่าดังนั้นแรงแม่เหล็กที่กระทำเท่ากับ 9.6คูณกับ10ยกกำลังลบ14หน่วยเป็นนิวตันเป็นคำตอบโจทย์ข้อนี้ก็ถ้าจำสูตรก็ทำได้เลยแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าเกิด v กับ b ไม่ตั้งฉากกันต้องใช้เป็นสูตรนี้แต่ในข้อเนี้ย v กับ b ตั้งฉากกันแล้วก็ sin theta เป็น sin 90ก็คือ1ก็แทนเป็น f เท่ากับ qvb ได้เลยแทนค่าเสร็จก็จะได้คำตอบเป็นแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคนี้ก็คือ 9.6คูณ10ยกกำลังลบ14นิวตันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอันนี้มี2คูณกันเป็น 2n ตัวถ้ามันจับมาคูณรวมกันหมดเลยมันก็ต้องมี 4n บวก 2n ตัวอยากกินใช่ไหมล่ะที่มาของการที่เอาเลขชี้กำลังมาคูณกันเห็นไหมข้างล่างเป็น1ไปแล้ว